ค่ะคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมคะดิฉันอยู่ที่บริเวณซอยทวีรัตน์ 5/1 นะคะในจังหวัดเชียงรายค่ะอยู่ในโซนของหมู่บ้านป่าอ้อใหม่นะคะซึ่งชุมชนแห่งนี้ค่ะก็มีกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่ลงจากพื้นที่สูงมาอาศัยอยู่ทั้งทํางานแล้วก็พาลูกหลานมาเรียนหนังสือในเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูอาขารวมไปถึงไทยใหญ่ด้วยค่ะเป็นชุมชนที่เรียกว่ายังตกหล่นในความช่วยเหลือนะคะยังไม่ได้มีหน่วยงานไหนนําเครื่องจักรหรือว่านํากําลังคนนะคะเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะขนโคลนออกจากพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านเพื่อที่จะล้างบ้านได้นั่นเองค่ะสภาพทางเข้าหมู่บ้านป่าอ้อซอยทวีรัตน์ 5/1 เต็มไปด้วยโคลนเหนียวบวกกับซอยเล็กแคบทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากเราไม่เห็นรถขุดในซอยเลยเนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำด้วยน่าจะเป็นทีมเรานี่แหละที่มาเซอร์เวย์แล้วเจอเขาน่าจะขอความช่วยเหลือยังลำบากอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับหลังที่เราจะเข้าเคลียร์เป็นหลังไหนคะพี่โจต้องเดินไปอีกหน่อยไหมนี่ระวังค่ะระวังน้ำลึกนะโคนนี่ระดับ2เมตรนะตรงนั้นน่ะเหรอคะนี่เมตรเนี่ยน้ำระดับ2เมตรน้ำระดับ2เมตรโอ้ตอนน้ำเข้าก็คือตามนี้เลยน้องพี่เครื่องจักรยังไม่มาเลยเหรอยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยไม่มีครับเราได้แจ้งไปไหมพี่แจ้งอยู่ครับแจ้งใครไปแจ้งหลายที่อยู่ครับไม่มีคนมาครับก็เข้าใจได้ว่าอาจจะยังทำที่อื่นอยู่ครับก็เลยยังไม่เข้ามาแต่ว่าด้วยหมู่บ้านเรามันอยู่ข้างในซอยหลืบด้วยใช่ไหมพี่คนเข้ามายากนะครับคนงงไม่รู้จะเข้ามายังไงซอยมันซับซ้อนเมื่อก่อนนี่พี่มาเส้นนี้พี่โจครับมาเส้นนี้แต่ตอนนี้มาไม่ได้อ่ะพี่ร้านที่น้องก็ปล่อยลงมาหาบ้านผมน่ะครับเพราะซอยนี้อยู่ริมแม่น้ำกกจึงมีน้ำมาเติมอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นที่แห้งช้าสภาพยังคงเป็นโคลนที่เหนียวหนืดยากต่อการจัดการนี่แค่เดินเข้ามายังไม่ถึงตัวบ้านอันนี้ไม่ใช่น้ำแล้วนะครับมันเป็นโคลนแล้วค่ะเริ่มคือตอนนี้เริ่มหนืดนะคะคือสภาพอ่ะมันไม่ใช่น้ำเราเห็นเหมือนเป็นน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มหนืดแล้วค่ะแล้วก็มาครึ่งแข้งแล้วนะคะครับคือข้างในสภาพเป็นโคลนดินเลยเนาะครับท่วมอันนี้น่าจะประมาณเมตรได้มั้ยคะข้างในเมตรกว่าครับพี่โจ้ประเมินยังไงคะหมู่บ้านนี้จะทำอะไรได้บ้างพี่หมู่บ้านนี้ต้องรอน้ำลดอย่างเดียวเลย ต้องรอน้ำลดแล้วก็เนี่ย เพราะว่าเอาดินโคลนออกมามันก็ไหลเข้าครับแล้วยิ่งบ้านนี้ต่ำด้วยถ้าเป็นลักษณะนี้ยังตักไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่ายังตักไม่ได้ต้องใช้รถนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยไม่รู้กี่คิวเลยนะครับแล้วก็ต้องรอน้ำลดแล้วถ้าไม่รู้น้ำแม่น้ำกกมาเติมอีกน่าจะยุ่งเนาะครับพี่น่าจะเข้าอีกนะครับนี่จึงเป็นปัญหาและข้อจำกัดที่ชาวลาหูคนนี้ยังไม่รู้ว่าจะพาครอบครัวกลับเข้าบ้านได้เมื่อไหร่จึงอยากให้เร่งช่วยเหลือยังกลับมาไม่ได้ครับต้องลองให้ทางละเขามาดูแลมาช่วยเหลือก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีหม้อข้าวหม้อแกงก็ไม่มีละตู้เตียงก็ไม่มีแล้วครับเด็กเรียนกี่คนนะมาอยู่ด้วยกันแปดคนครับเหมือนเป็นหอพักเลยเนาะครับพักอยู่ครับเรียนมีมหาลัยมีอะไรบ้างมีครับมีชั้นอะไรบ้างที่อยู่มีป.1ถึงม.3แล้วก็มีอันนี้อีกมีมหาลัย1คนแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งนี่เด็กฝึกอาชีพเขาอยู่ด้วยกันเราก็อยากให้เคลียร์ให้เร็วครับมันจะส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กอย่างนี้หรอปิดเทอมยังแล้วนี่ยังครับยังไม่ปิดเทอมครับเพราะว่ายังต้องอยู่บนดอยกันใช่ไหมสภาพโคลนที่ยังมีน้ำมาเติมและเหนียวหนืดส่งผลกระทบกับชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ผมคิดว่าตรงนี้ต้องหาวิธีดูดน้ำออกก่อนนะครับตักโคลนอย่างเดียวคงไม่พอนะครับดูดน้ำให้มันเป็นพอแห้งเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาแห้งปุ๊บรถสัญจรได้ก็ต้องเอารถเกรดเข้ามาเพื่อจะตักดินโคลนเนี่ยที่มีปริมาณไม่รู้กี่พันคิวเลยเนาะเพื่อออกไปจากพื้นที่นะครับแล้วต้องหาที่ทิ้งด้วยไม่รู้จะทิ้งตรงไหนนะครับค่ะเครื่องจักรที่จะใช้เนี่ยค่ะที่จะมาดูดน้ำนี่จะเป็นเครื่องจักรอะไรเป็นรถดูดน้ำของกทม.หรือว่ายังไงครับรถดูดโคลนอาจจะไม่พอนะเพราะปริมาณมันเยอะเนาะเพราะทั้งมันก็นิดเดียวนะนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าดูดน้ำแล้วรอมันแห้งแล้วก็ตักดินออกไปทิ้งขนดินออกไปขนดินออกไปครับน่าจะกี่ถ้าฝนไม่มาเติมน่าจะอีกกี่วันอย่างน้อยถ้าดูดน้ำออกน่าจะประมาณสักสัปดาห์กว่า
โอ้สัปดาห์กว่าถึงจะเข้ามาช่วยเหลือได้สัปดาห์กว่าถึงจะแห้งค่ะถ้าแห้งปุ๊บก็ต้องใช้รถตักนะครับรถดำเนาะต้องมาตักดินออกไปส่วนบ้านหลังไหนที่โคลนไม่สูงมากเริ่มตักโคลนออกจากบ้านแล้วรวมถึงระดมลูกหลานมาช่วยกันก่อนแต่เมื่อทางสาธารณะยังเต็มไปด้วยโคลนจึงยังเป็นปัญหาที่โคลนจะไหลกลับเข้าบ้านพวกเขาจึงหวังให้หลายฝ่ายที่มีกำลังคนและเครื่องจักรเข้ามาจัดการโคลนในที่สาธารณะช่วยล้างบ้านเพื่อให้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่